เบลล่าแจ้งเหตุไอจีผู้จัดการถูกปิดเตือนระวังการกระทำหรือแอบอ้างระหว่างนี้กำลังพยายามติดต่อหาทางนำกลับคืนมาเบลล่าแจ้งเหตุไอจีผู้จัดการถูกปิดเตือนระวังการกระทำหรือการแอบอ้างระหว่างนี้ล่าสุดวันนี้วันที่7มีนาคม2566ก็ยังเข้าไอจีไม่ได้หลังจากพลอยผู้จัดการส่วนตัวเบลล่าราณีเพิ่งออกมาโพสต์ชวนแฟนๆไปดูคลิปแม่คุณแม่ปราณีและคุณแม่ธนพรคุณแม่ของเบลล่าและคุณแม่ของพลอยใน YouTube พลอยกับเบลเอฟมาม่าอินเจแปนพาแม่มาซาที่โตเกียวโดยในไอจีโพสต์ภาพและข้อความว่าอ่านโซเชียลแล้วมึนหัวมาพักใจดูว่าหลอกพวกเราพาแม่ไปเที่ยวดีกว่านะก่อนจะพบว่าไอจีของผู้จัดการส่วนตัวพลอยกลับดูไม่ได้และมีการปิดไอจีไปยังไม่ทราบสาเหตุเกิดจากอะไรต่อมาสาวเบลล่าก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงแล้วว่าไอจีพี่พลอยผู้จัดการของเบลถูกแจ้งปิดการใช้งานอินสตาแกรมแอดพลอยยี่ในวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากที่พลอยโพสต์ภาพล่าสุดตอนนี้กำลังพยายามติดต่อหาทางนำกลับคืนมาอยู่ค่ะดังนั้นถ้าในระหว่างนี้ถ้ามีการกระทำหรือการแอบอ้างที่มาจากไอจีของพี่พลอยโปรดระวังนะคะตอนนี้พี่พลอยไม่สามารถใช้งานไอจีของตัวเองได้ค่ะและถ้าสามารถนำกลับคืนมาใช้งานได้อีกครั้งจะแจ้งให้ทราบนะคะประดนบุก DSI แฉทนายฮอเรียกเงินหลัก10ล้านเผยมีหลักฐานปราบประดนบุก DSI แฉทนายฮอเรียกเก็บเงินหลัก10ล้านบาทก่อนถูกแจ้งคดีฟอกเงินเผยไม่ได้รับความเป็นธรรมชีวิตพังโดนยกเลิกงานจากกรณีปราบประดนสุวรรณบางนักแสดงรุ่นใหญ่โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปราบประดนสุดทนเลือดเข้าตาท้าชน DSI ลั่นพร้อมแฉข้อมูลลับขบวนการตบทรัพย์ใครอยู่เบื้องหลังเรียกเก็บเงินค่าความยุติธรรมเมื่อไม่จ่ายก็ต้องกลายเป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นปราบประดนบุก DSI แฉทนายฮอเรียกเก็บเงินหลัก10ล้านบาทก่อนถูกแจ้งคดีฟอกเงินล่าสุดวันที่7มีนาคม2566ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI นายปราบประดนสุวรรณบางหรือปราบดารานักแสดงเดินทางมายื่นหนังสือติดตามความคืบหน้าทางคดีโดยมีตัวแทนของ DSI เป็นผู้รับเรื่องพร้อมเปิดเผยว่าวันนี้มายื่นหนังสือเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีเนื่องจากวันที่5ต่อค.2565โดนแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฟอกเงินซึ่งได้ทำหนังสือชี้แจงข้อกล่าวหาและนำส่งที่ DSI แล้วภายใน15วันแต่ผ่านมา5เดือนกว่ายังไม่มีความคืบหน้าทางคดีได้รับผลกระทบกับชีวิตอย่างหนักโดนยกเลิกงานนายปราบประดนกล่าวต่อว่าที่ผ่านมาทางกระทรวงยุติธรรมและ DSI ได้พูดย้ำกับผู้สื่อข่าวตลอดว่าดาราปอไม่เกี่ยวข้องกับคดีช่อโกงประชาชนแต่กลับถูกแจ้งข้อกล่าวหาในคดีฟอกเงินซึ่งทำให้ตนไม่ได้รับความยุติธรรมเนื่องจากการถูกแจ้งข้อกล่าวหานั้นเป็นเพราะเรื่องที่ตนย้ายรถของแฟนสาวไปอีกจุดหนึ่งทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการนำทรัพย์ไปปกปิดซ่อนเร้นนายปราบประดนกล่าวอีกว่ารถแอสตันมาร์ตินที่เป็นประเด็นแฟนของตนขับมานานแล้วก่อนที่จะโดนแจ้งข้อหาส่วนเหตุผลที่ตนต้องไปเคลื่อนย้ายเป็นเพราะเพื่อนของแฟนที่เป็นสาวประเภท2เข้าไปงัดห้องและนำทรัพย์สินไปเพราะโกธรที่แฟนของตนเคยเป็นภรรยานายอภิรักษ์โกดาธิผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีแชร์ Forex 3D ตนจึงไปเคลื่อนย้ายรถไปไว้อีกที่หนึ่งและพาแฟนไปแจ้งความที่สน.สุทธิสารซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเดือนก.ค. 0.2563 นายปราบกล่าวด้วยว่า
ต่อมาสาวประเภท2ให้การซักทอดไปยังเจ้าหน้าที่ DSI คนหนึ่งทำให้รู้ความจริงว่ากระบวนการที่เข้าไปงัดห้องแฟนได้มีเจ้าหน้าที่ DSI รู้เห็นด้วยคือผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติดเข้ามาโดยไม่ได้แสดงตัวไม่มีหมายค้นและไม่ได้รับอนุญาตสุดท้ายนำไปสู่การแจ้งคดี157กับเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเหตุการณ์ผ่านมา2ปีแล้วแต่เพิ่งโดนแจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงินคิดว่าไม่ถูกต้องนายปราบประดนกล่าวต่อว่าหลังจากที่แฟนถูกดำเนินคดีแชร์ Forex 3D อยู่ในเรือนจำทนายฮออ้างว่าเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีท่านหนึ่งติดต่อมาทางเพื่อนของแฟนบอกว่าจะให้ความช่วยเหลือทางคดีซึ่งได้นัดคุยกันเมื่อวันที่21สิงหาคม65ที่ร้านอาหาร SC Park โดยมีทั้ง4คนคือตนทนายฮอและเพื่อนของแฟนในการพูดคุยนั้นทางทนายฮอเรียกเงินหลัก10ล้านบาทอ้างว่าจะนำไปให้ผู้ใหญ่ช่วยทำให้สำนวนเบาลงพอตนฟังแล้วรู้สึกอึ้งได้แต่เงียบทำงานในวงการบันเทิงมา30กว่าปีไม่มีปัญญาขนาดนั้นนายปราบกล่าวว่าซึ่งทางทนายฮอบอกว่าแฟนของตนซวยที่ไปแต่งงานกับนายอภิรักษ์โกดัตทิไม่ว่าจะผิดหรือถูกมันมีราคาของความยุติธรรมอยู่พอได้ฟังแล้วทำให้ตนแทบร้องไห้สงสัยว่าความยุติธรรมต้องใช้เงินหรือไม่แต่ไม่ได้ตอบตกลงไปตนมีหลักฐานเป็นแชทที่ทนายฮอคุยกับเพื่อนของแฟนตอนนี้รวบรวมไว้ทั้งหมดแล้วนายปราบประดนกล่าวอีกว่าหลังจากคุยกับทนายฮอไม่ถึงเดือนตนถูกแจ้งข้อหาฟอกเงินจึงคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมที่ผ่านมานิ่งเฉยมาโดยตลอดเพราะเกรงใจผู้ใหญ่กลัวทำให้เกิดความเสียหายแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องออกมาปกป้องตนเองอ่านข่าวปราบประดนสุดทนท้าชน DSI จ่อแฉข้อมูลลับขบวนการตบทรัพย์ปลื้มจิตมุ่งทางธรรมถือศีล8ปฏิบัติธรรมหลังจบศึกไทยแลนด์ลีกภายหลังจากที่หน่องปลื้มจิตทินขาวซุปตาลูกยางสาวไทยเสร็จสิ้นภารกิจในการรับใช้ต้นสังกัดสโมสรสุพรีมทิพยะชนบุรีอีเทคในการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพหญิงไทยแลนด์ลีกฤดูกาล 2022-23 ด้วยการคว้าอันดับ4หลังจากแข่งรอบชิงอันดับ3พ่ายให้กับขอนแก่นสตาร์วีซี 2-3 เซตล่าสุดหน่องปลื้มจิตถิ่นขาวอดีต7เซียนแห่งวงการวอลเลย์ไทยได้ใช้เวลาว่างด้วยการนุ่งขาวห่มขาวถือศีล8ปฏิบัติธรรมที่วัดป่าคลอง11จังหวัดปทุมธานีเป็นระยะเวลา3วันสำหรับวัดป่าคลอง11เป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายตั้งอยู่ในตำบลบึงกา3อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีบนเนื้อที่16ไร่ก่อตั้งเมื่อปี 2531 นายกำพลและนางทิพวรรณรุจิอาพรมีความประสงค์ตั้งสำนักวิปัสสนาสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมจุดเด่นของวัดป่าคลอง11คือพญานาคกับโบสถ์ไม้กลางสระน้ำที่ล้อมรอบด้วยรูปปั้นแกะสลักพญานาคขนาดใหญ่4ตัวเฝ้าอยู่บริเวณสะพานที่ทอดยาวมายังโบสถ์กลางน้ำพญานาคมีนามว่าพญาอนันตนาคราชพญามุจลินนาคราชพญาผู้ชงนาคราชและพญาสีสุดโทนาคราชขอบคุณภาพจากแอดมินนงขีดล่าง5